ียกได้ว่าเป็นอีกปีนึงนะคะที่แฟนนางงามไทยเนี่ยมีความหวังกันมากๆกับเวที Miss Universe 2023นะคะที่ปีนี้สาวงามแดนย่าหม่งแอนโทเนียโพซิลค่ะเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าประกวด Miss Universe 2023นะคะภารกิจเตรียมคว้ามงจักรวาลมงที่3ที่ประเทศเอลซัลวาดอร์และปีนี้ค่ะแอนโทเนียก็ยังถือเป็นตัวเต็งอีกคนนึงที่มีกระแสและก็ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากค่ะและวันนี้นะคะก็เข้ากองในวันที่10แล้วสำหรับสาวแอนโทเนียโพซิลค่ะตัวแทนสายสะพายไทยแลนด์นะคะซึ่งในตอนเช้าก็มีการปล่อยรูปเซตนี้ออกมาเป็นรูปที่แอนโทเนียค่ะใส่ชุดกึ่งออกกำลังกายนะคะใส่แว่นตาดำไปออกกำลังกายซึ่งใส่อะไรนะคะก็ดูไฮแฟชั่นมากๆเลยทีเดียวค่ะต่อมาในช่วงเช้านะคะก่อนจะไปซ้อมค่ะเพื่อร่วมกิจกรรมในกองประกวดนะคะแอนโทเนียค่ะได้ปรากฏตัวในชุดเดรสจากดีไซเนอร์เอลซัลวาดอร์เพราะว่าแอนโทเนียนะคะต้องการโปรโมทเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ให้กับทางประเทศเขานะคะซึ่งจริงๆชุดนี้ไม่ได้อยู่ในลุคบุ๊กค่ะแต่แอนโทเนียเลือกที่จะเอามาใส่เองนี้นะคะเธอยังได้โพสต์ลงใน Instagram ส่วนตัวนะคะพร้อมแคปชั่นภาษาอังกฤษที่แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าวันนี้ฉันได้รับเกียรติให้สวมชุดที่ออกแบบโดยนักออกแบบชาวเอลซัลวาดอร์ในท้องถิ่นมาว่าขอบคุณมากการสนับสนุนธุรกิจในท้องถิ่นที่มีศักยภาพมากมายเป็นสิ่งสำคัญเสมอมาเรามีพลังในการจัดแสดงสินค้าเหล่านี้ให้โลกได้รับรู้และอยากบอกว่าเสื้อผ้าที่สวยงามวัฒนธรรมการออกแบบอาหารและประเพณีเป็นมากกว่าชื่อแบรนด์ทั่วไปที่เราคุ้นเคยซึ่งทางแบรนด์จากเอลซัลวาดอร์ก็ได้ตอบกลับเป็นภาษาอังกฤษได้แค่ที่แปลภาษาไทยได้ว่าขอบคุณมิสไทยแลนด์เป็นเกียรติอย่างแท้จริงสำหรับเราเรารักคุณซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าแอนโทเนียนะคะยังจับใจท่านทูตที่อยู่อเมริกาของเอลซัลวาดอร์ค่ะโดยคนนี้นะคะก็เคยเป็นกรรมการมิสเอลซัลวาดอร์และเคยประกวดมิสยูนิเวิร์สเข้ารอบอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะแอนโทเนียค่ะยังให้สัมภาษณ์กับสื่อใหญ่รูอิสโปเทเลสนะคะเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังที่เป็นกูรูนางงามค่ะโดยการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้นะคะเป็นการให้สัมภาษณ์เรื่องโครงการของแอนโทเนียรวมไปถึงก็ได้ไปสัมภาษณ์กับสื่อฟิลิปปินส์นะคะอย่างคุณอดัมที่เคยสัมภาษณ์แอนโทเนียตั้งแต่มิสซูปราเนชั่นแนลมาแล้วค่ะแต่ที่ทำเอาฮือฮาขโมยซีนสุดๆนะคะคือหลังจากที่แอนโทเนียค่ะสาวไทยของเรานะคะได้รับเลือกให้เป็นใน5ประเทศนะคะที่ร่วมงาน Discussion Roundtable นะคะที่พระราชวังแห่งชาติเอลซัลวาดอร์เพื่อโชว์สปีดและก็ถกประเด็นค่ะและเธอนะคะก็มาในชุดสูทสีดำเรียบหรูดูแพงสมกับเป็นควีนสุดๆไปเลยค่ะโดย5ประเทศนะคะที่ได้ร่วมกิจกรรมนี้ค่ะได้แก่ประเทศไทยนะคะสิงคโปร์โคลอมเบียเซาท์แอฟริกาโปรตุเกสนะคะก็เหมือนกับรวมตัวแม่สายสปีดไว้ด้วยกันเลยทีเดียวงานนี้นะคะแฟนนางงามไทยหลายคนนะคะก็เอารูปของปีก่อนๆที่คนมงนะคะจะถูกเลือกไปคุย1ใน5ตลอดเลยเขาก็ว่าเอ๊ะหรือคนมงจะอยู่ในนี้นะและต้องบอกเลยว่าแอนโทเนียนะคะก็เรียกได้ว่าเฟมัสสุดนะคะขวัญใจมหาชนเพราะมีช็อตที่ได้ออกมายืนโบกมือให้กับแฟนๆที่อยู่ข้างล่างนะคะนั่นก็คือชาวเอลซัลวาดอร์ซึ่งข้างล่างนะคะก็ตะโกนไทยแลนด์กันแบบช้ำมากนะคะใจแม่มาสุดๆไปเลยค่ะที่ถูกเผยแพร่ออกมาทั่วโลกนะคะก็ทำเอาแฟนไทยเนี่ยใจฟูหนักมากค่ะไม่เผื่อใจ 100% มง3มาแน่ค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ